ต้อนรับกับเข้าสู่ตอนที่3ของ iBit Insight นะครับ2ตอนแล้วทำให้คุณผู้ชมตาสว่างมากขึ้นเลยนะครับว่าแผนไหนที่เหมาะเป็นชื่อรายการนะตาสว่างอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแปลว่าผมฟังดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับประเทศไทยมากกว่านะครับคืออ่ะอีกทีสำหรับคนที่อาจจะลืมดูมาตอนแรกตอน2แล้วมึนๆครับกลับมาดูง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดมูลค่างานที่มันหนักหนาสาหัสที่สุดของไอ้ 350,000 ล้านแล้วก็หัวใจทั้งหมดของโครงการนี้มันอยู่ที่เรื่องของการทำไอ้ Floodway เนี่ยครับบอกกันตรงๆเลยนะแล้วก็มูลค่างานเฉพาะไอ้ตัวนี้ก็เท่าไหร่แสนกว่าล้านแสนเก้ามั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่เขาตั้งเป้าเขาไว้เนี่ยนะฮะที่ว่าเนื้องานเฉพาะส่วนนี้ซึ่งที่เหลือเนี่ยเรื่องของการทำเขื่อนกักเก็บน้ำทำแก้มลิงการขุดปิดล้อมพื้นที่บางพื้นที่ที่เกรงว่าจะโดนผลกระทบเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนเสริมเพื่อให้มันสตรองให้มันแข็งแรงแต่ว่าไอการแนวคิดเรื่องการทำไอ้ Floodway 153,000 ล้านของเขาเนี่ยซึ่งเขาเลือกเนี่ยนะให้ดูในแผนที่นี้อีกทีนะฮะให้ชัดๆกันไปนะฮะคือเดิมตอนขั้นตอนการศึกษาต้นๆมาก่อนหน้าที่จะมาเป็น9โมดูลเนี่ยนะฮะแล้วก็มาถึงแนวฟัดเวที่กลายเป็นไอ้ฟัดเวโมดูล A5 เนี่ยนะฮะณตอนที่เขาให้เสนอแผนขั้นสุดท้ายกันมาแล้วก็กำลังจะพิจารณาเนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของการทำฟัดเว2ฝั่งนะฮะก็คือว่าฝั่ง West Diversion Channel ที่อยู่ในแผนที่เนี่ยนะฮะก็คือเส้น ที่ผมจะขีดให้เห็นเนี่ยนะคือแนวเนี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็แนวนี้นะฮะก็คือฝั่งตะวันออกเดิมเนี่ยคิดการใหญ่กันขนาดว่าจะทำสองเส้นเนี่ยนะคุณอ๋อเดิมเนี่ยขนาดนั้นเลยนะแล้วก็บอกเฮ้ยมันรอดวะงบ 350,000 ล้านขืนทำสองเส้นนี้ไม่พอก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปแล้วฝั่งตะวันออกไม่เอาครับนะแนวนี้เลิกแล้วก็บอกว่าแล้วก็เกรงว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยชุมชนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเยอะกว่าดูแล้วค่าเวรคืนก็อ้วกแล้วก็ไม่เอาก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปก็เลยเหลือเส้นเวสเส้นเดียวก็จากแถวๆเหนือนครสวรรค์แถวชัยนงชัยนาทเนี่ยก็ทำลงมาเนี่ย320กิโลเมตรกระทบพื้นที่มหาศาลล้าน8ขนาดไหนก็คิดดูกี่จังหวัดอ่ะครึ่งทางของเชียงใหม่แล้ว ส่วนแนวคิดของใจกล้าที่เราพูดกันไปเมื่อตอนที่แล้วใจกล้าบอกเฮ้ยไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นหรอกบริหารจัดการบางส่วนก่อนน้ำจะลงมาถึงอยุธยาเนี่ยให้ชุมชนอยู่กับน้ำให้ได้นะหาทางปรับสภาพพื้นที่บางพื้นที่ที่ก่อนจะถึงอยุธยาไม่ว่าจะแถวนครสวรรค์ลงมาก่อนถึงอยุธยาหรือเหนือนครสวรรค์บางทีเนี่ยมันมีน้ำหลากถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยก็ไปทำเฉพาะไอ้พื้นที่ปิดล้อมที่ไม่ให้เข้าในพื้นที่เศรษฐกิจโบราณสถานเนี่ยเขาบอกว่านั้นทำก็ทำไปไม่เป็นไรก็ทำไปซึ่งก็เท่ากับไม่ไปแตะไอ้โมดูลอื่นๆเท่าไหร่ส่วนเรื่องของเขื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลเศรษฐกิจดีๆซะก็น่าจะเอาอยู่แล้วจะมีเขื่อนเสริมบ้างก็อาจจะเป็นเขื่อนเล็กๆละตามลุ่มน้ำทั้งเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำอื่นๆก็โอเคก็ยังอยู่ในวิสัยที่ก็ไม่ได้ถึงขนาดผมไม่ต้องทำก็โอเคอยากทำก็ทำก็ทำไปแต่หัวใจหลักก็คือเนี่ยที่ผมจะพูดก็คือว่าเขาบอกว่าจะทำไปทำไม320กิโลเนี่ยเขาก็เสนอแนะว่าพื้นที่ที่มันดูเหมือนเป็นไข่แดงที่เราต้องรักษาไว้ก็คือตั้งแต่อยุธยาไล่ลงมาจนถึงกทม.และปริมณฑลเขาก็บอกว่าอยุธยาเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำหลากมันเข้าจังหวัดก็ทำคลองลัดตรงเส้นแดงนี้ครับหนึ่งจุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเลยมาแถวอยุธยาอาจจะเลเซว่าไอ้แถวๆที่ไปแตะไอ้วงแหวนตอนออกเนี่ยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นแถววงแหวนตอนออกแถวเส้นอยุธยาเนี่ยทำคลองเรียบมาจากวงแหวนตอนออกเนี่ยทำคลองเรียบมาซะเลื่อยมาแล้วก็มาเจอมอเตอร์เวย์ก็เข้ามอเตอร์เวย์แล้วก็ทะลุออกก็ถ้าคิดในแง่เอาเรานึกเร็วๆก็จะไปออกเยื้องๆไปทางสุวรรณภูมิครับคือหลบสุวรรณภูมิไปหน่อยแล้วก็น้ำก็ไปลงทางแถวบางนาแถวคลองด่านสมุทรปราการอะไรนั่นนะแล้วก็สูบออกบางส่วนหรือถ้าน้ำมันฟลอมาได้เยอะมันก็ไปของมันเองตามธรรมชาติได้เขาเสนอทำแค่นี้เขาบอกว่าเนี่ยใช้งบไม่กี่ตังค์คุณป่าประสบผมไม่เอาคุณป่าประสบผมเอาเด้อเอาเส้นนี้แล้วก็เดินหน้าอย่างเงี้ยอยู่ทีนี้เราถามว่ากระบวนการตอนนี้เขามีเวลา1เด
ือนใช่ไหมครับ3มิถุนาก็พฤษภาเดือนนี้ทั้งเดือนเขาไปนั่งดูไอ้ที่ไอ้คอนซัลเทียมที่เสนอมาเหลือไม่กี่เจ้าเนี่ยว่าแต่ละคนเป็นอะไรยังไงแล้วก็จะพิจารณาว่าตกลงใครผ่านแล้วสมมติว่าผ่าน2รายอีกนะก็2รายนี้ก็ไปดูราคาไปเทียบราคาแต่นี่เทียบราคาก็อธิบายไปแล้วว่าถึงขั้นตอนเทียบราคาจะยุ่งอีกนะเพราะว่าจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิดมาพิจารณาจะดูเนื้องานมูลค่างานหรืออะไรเพราะมันเสนอเท่ากันอยู่แล้วมันซัดเต็มแม็กมาอยู่แล้วคือ GMP เนี่ยแล้วมันจะออกมาไงเราก็จะงงๆถ้าเราไม่ตามก็งงๆแล้วก็พิจารณาตัดสินไปแล้วก็โอ้มุบมิบมุบมิบกันจบแต่ตอนนี้เรื่องนี้มันไม่ง่ายกันละมันอยู่ในศาลปกครองแล้วศาลปกครองถ้าว่าจริงเนี่ยถ้าผมเป็นศาลปกครองนะผมก็จะมีเวลาคู่ขนานไปกับคณะกรรมการที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยว่าภายในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผมอาจจะต้องเรียก2คู่กรณีมาคุยแล้วก็คือว่าผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องผู้ฟ้องก็คือสภาวะมูลที่สมาคมต่อต้านสภาวะแล้วก็พวกวิศวกรรมโยธาคนเกี่ยวข้องทั้งหลายมาให้ข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับว่าทางภาคประชาชนเขาจะเสนอให้ใครมาพรีเซนต์ใช่ไหมครับขณะเดียวกันกบอก็ต้องไปตอบคำถามของบรรดาพวกนี้เขาว่าอะไรยังไงแล้วศาลก็พิจารณาไปก็ถ้าศาลรับเรื่องไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนในการตัดสินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคุ้มครองชั่วคราวเพราะนั้นศาลก็แสดงว่าศาลก็ต้องพยายามพิจารณาเรื่องนี้ให้จบก่อนที่มีการตัดสินเพราะไม่งั้นยุ่งแล้วเพราะมันจะเกิดคู่กรณีทันทีเพราะว่าเมื่อรัฐบาลเลือกใครปุ๊บต้องเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาปุ๊บใครเซ็นมันไม่ใช่กบอนะก็ต้องไปหาหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเซ็นพี่โก้กำลังบอกว่าซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นกรมชลประทานอันนี้อาจจะเป็นแพ้ในอนาคตถูกต้องแล้วกลายเป็นคู่นิติกรรมสัญญาในอนาคตถ้าสู่ลูกถูกกังกันไปเรื่อยๆพอเซ็นโคมป้องไปแล้วเกิดศาลปกครองบอกเฮ้ยฟาวยุ่งเลยไอ้คนเสนองานมาเอ้ยกูได้งานแล้วเปรี้ยวมาฟ้องกันหรือเปล่าหรือสมมติว่าศาลปกครองยกติ้งต่างศาลยกด้วยซ้ำครับคือศาลตัดสินว่าอ่ะคุณก็เดินต่อของคุณไปแล้วกันถ้าไปมีปัญหาในอนาคตรับผิดชอบกันเองสมมุตินะว่าในเมื่อคุณการันตีว่าเฮ้ยทำได้ภายใน5ปีนู่นนี่นั่นแล้วศาลบอกว่าฟังดูแล้วก็น่าจะทำได้สมมุติครับก็ทำกันไปพอไปขบวนการ EAH IA เวนคืออะไรต่างๆมันไม่เสร็จ5ปีไม่เสร็จหรือทำไปแล้วไปเจอที่ของคุณอ๋อครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมให้เวนคืนทำไงกว่าจะบังคับคดีเขาได้ใช้เวลาบังคับคดีทำไงแล้วเกิดไม่ทันเจ๊งเจอฮอปเวลอีกอย่างก็เป็นซากเป็นอะไรกันอีกในอนาคตจะเอางั้นงั้นเหรอประเทศไทยแล้วสรุปมันจะออกมาอีกท่าไหนประชาชนเนี่ยสมมติว่ากลุ่ม NGO เนี่ยไปโดนผลกระทบสร้างเขื่อนนี่ยังไม่ได้พูดถึงจะไปสร้างเขื่อนแต่เขื่อนต้องไปทำ EHA เขาไม่ยอมให้ทำเขาสร้างไว้กันอยู่อย่างนั้นเนี่ย5ปีเสร็จเหรอซึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะถูลูกถูกังไหมผมว่าดีที่สุดเลยนะเอากลับมาทบทวนใหม่เหอะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไม่สายแนวทางสมมติว่าถ้ามีแนวทางถ้าบอกใจกล้าไม่เจ๋งของยูเจ๋งกว่ายูพรีเซนต์ให้เห็นว่าเจ๋งๆเนี่ยมันเจ๋งไงอธิบายความให้ประชาชนกระจ่างแล้วก็ประชาพิจารณ์กันเลยถ้าประชาชนคนไทยทุกคนฟังแล้วแบบเปรียบเทียบแล้วแบบโอเคเว้ยอ้าวลุยคุณก็ไม่ต้องไปกลัวใครค้านอีกต่อไปละถูกไหมใช่ครับแล้วผมเชื่อว่าที่สุดแล้วที่ผมบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยเจอด่านศาลปกครองนี่ทั้งโปรเจกต์ครั้งที่หนึ่งว่าจะผ่านหรือเปล่าสมมติอนุมัติไปให้ทำต่อคือยกฟ้องอะไรต่างๆเดินต่อไปไปไล่ทีละโมดูลก็โดนมันทีละโมดูลโดนทีละโมดูลเพราะว่าฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยภาคประชาสังคมภาค NGO ภาควิศวะเนี่ยเขาจ้องโครงการนี้มากครับเขาดูทุกเมล็ดมันจะผ่านเหรอมันก็มีสิทธิ์ติดอยู่เงี้ยสุดท้ายน้ำท่วมโคมมาโทษใครคราวนี้ก็คุณคัดค้านนะครับใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยขายความกลัวผมชอบคำนี้พี่โก้มากเลยมันแล้วมันประเทศไทยทุกวันนี้นะอ๋อมันไม่ใช่ประเทศที่แบบ
รัฐบาลเป็นคุณพ่อรู้ดีที่แบบเฮ้ยจะทำอย่างนี้แล้วก็จะทำเนี่ยไม่ได้แล้วภาคประชาชนเนี่ยเอาว่าจริงๆภาคประชาชนณวินาทีนี้ณนาทีนี้เนี่ยตื่นตัวกว่าภาคสื่อซะอีกอ่าใช่ครับเพราะสื่อมวลชนเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเปเปอร์47หน้าเนี่ยวิเคราะห์กันไม่ได้เหรอว่ามันดีไม่ดียังไงครับแล้วให้คนไทยทุกคนต้องอ่านเปเปอร์47หน้านี้เหรอคุณไม่มีใครนำเสนอเลยใช่ครับใช่เออทำคือตั้งแต่พี่โก้อธิบายโมเดลที่ใจกล้าทำมานี่แจ่มมากเลยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากแล้วเขามาคือคุณต้องเข้าใจจิตวิญญาณของคนที่พอถึงเวลาที่เขาทำขนาดนี้แล้วนะเขาไม่ปล่อยง่ายๆคุณเห็นพวก NGO ที่ไม่ใช่ NGO ไทยนะเอา NGO เมืองนอกเนี่ยนะทำเป็นหนังกันเนี่ยตั้งหลายเรื่องได้รางวัลเนี่ยคือคนพวกนี้เขาจิตวิญญาณเลยเขาต่อสู้เพื่อเรื่องนี้มันนั้นเขาลงลึกรายละเอียดทุกเมล็ดมันเหมือนเมืองไทยทุกวันนี้แล้วครับก็คือว่าคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาศึกษาแบบจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเถียงกันด้วยภูมิปัญญาทางวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเนี้ยเหนือกว่ารัฐมนตรีจริงครับแล้วยิ่งอ่านยิ่งเศร้าบอกให้คำเดียวครับครับคุณผู้ชมครับผมว่ามาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคงได้คำตอบมาแล้วนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนกันดีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ iBit Insight คือผมฝากไว้นิดเดียวอ่ะครับว่าถ้าเกิดว่าดู3ตอนนี้แล้วนะฮะแล้วมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแหม่งๆว่ะ นะแล้วเราคิดว่าภาคประชาชนเขาเดินมาถูกทางเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือให้กำลังใจเขาแล้วเราก็มีข้อมูลมีอะไรก็ช่วยกันเสริมขยายความจริงมันออกไปให้มันเข้าใจกันครับเราก็จะสังคมไทยไม่ควรตกอยู่บนสังคมแห่งความกลัวโดยใครก็ไม่รู้เขียนผีมาให้เราตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ให้ทำเนี่ยน้ำจะท่วมประเทศอีกนะไม่ใช่นะแล้วอย่างที่ว่าไม่ได้ไปขวางมันมีทางเลือกอื่นครับเรากำลังบอกว่าเฮ้ยทางเลือกที่อยู่เลือกเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นนี่หว่าทำไมอยู่ไม่เลือกวะครับผู้ชมสามารถเขียนเพิ่มเติมให้กำลังใจไปได้นะครับที่ www.ibitchannel.com นะครับหรือว่า Facebook ครับเซิร์ชคำว่ารัชพลนะครับก็มาร์คแล้วหุ้นก่อสร้างจะลงไหมเนี่ยเราพูดตอนนี้ใช่ไหมคุณชมต้องตามกันต่อนะครับแล้ววันนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับตอนหน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ